วันข่าวต่อไปนะครับเป็นน้องชายของเราเองน้องเทมสัพพกิจนะครับคนนี้ก็ติด1ใน50หนุ่มโสดในฝันแห่งปีของสาวๆด้วยนะเป็นปลื้มสุดๆเลยล่ะค่ะพิธีกรหนุ่มหล่อจากนายตะเถนเทมสัพพกิจที่เป็น1ใน50หนุ่มโสดในฝันปี2017ซึ่งจัดโดยนิตยสารคลีโอเพื่อเฟ้นหาสุดยอดหนุ่มโสดแห่งปีคุณสมบัติครบเครื่องหล่อน่ารักการศึกษาดีอาชีพเลิศที่สำคัญที่สุดคือโสดซึ่งหนุ่มเทมก็ติดโพสเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วแต่ถึงแม้หากปีนี้จะต้องพ่ายแพ้ไปอีกครั้งหนุ่มเทมบอกว่าไม่เสียใจเพราะอย่างน้อยได้ประสบการณ์ดีๆโดยเฉพาะมิตรภาพกับเพื่อนอีกทั้ง49คนค่ะเอาจริงไม่ได้ลุ้นรางวัลอะไรเลยเพราะว่าเรามาแค่นี้เราก็ดีใจแล้วเรื่องของเพื่อนใหม่นะครับที่ได้มาเจอกันนะครับเพราะว่า50คนต่างก็มาต่างที่มาแล้วก็มาเจอกันบางคนก็ได้พูดคุยกันได้คอนแทคกันได้แบบว่าโอเคได้เจอเพื่อนแล้วนะฮะได้มีมั่นใจสัมพันธ์ที่ดีขึ้นร่วมลุ้นกับหนุ่มเทมส์พร้อมกันเขาจะได้เป็นสุดยอดหนุ่มโสดในฝันแห่งปีกับเขาหรือเปล่าวันที่15ธันวาคมนี้ค่ะ